เปิดคำอธิษฐานแต้วณัฐพรทำบุญสะเดาะเคราะห์ขอให้แคล้วคลาดเป็นหนึ่งนักแสดงสาวที่ได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างดีจะมาตูมเตชินสำหรับสาวแต้วณัฐพรที่ตอนนี้อยู่ในกลุ่มผู้เสี่ยงสูงต้องกักตัวอยู่ที่บ้านเพื่อป้องกันและดูอาการโดยสาวแต้วก็คลายเครียดขณะกักตัวด้วยกิจกรรมต่างๆทั้งออกกำลังกายเล่นดนตรีร้องเพลงเต้นและยังมีหวานใจไฮโซไนคอยให้กำลังใจเสมอๆและล่าสุดอีกหนึ่งกิจกรรมของสาวแต้วในขณะที่ออกไปไหนไม่ได้นั่นคือการทำบุญออนไลน์งานนี้เจ้าตัวอธิษฐานขอพรแบบจัดเต็มโดยแต้วได้เผยภาพการทำบุญออนไลน์ปล่อยสัตว์สะเดาะเคราะห์ลงในอินสตาแกรมสตอรี่โดยได้แผ่เมตตาและมีคำอธิษฐานว่าขอให้ลูกรอดพ้นจากโรคระบาดขอให้ลูกแคล้วคลาดไม่ติดโควิดด้วยเถิดสาธุปล่อยปลาหมอขอให้มีสุขภาพดีหากเจ็บหายป่วยต่อด้วยการปล่อยเต่าขอให้อายุยืนยาวปล่อยตะภาพขอให้อายุมั่นขวัญยืนไม่มีเพศภัยปล่อยหอยขมขอให้มีความร่มเย็นเป็นสุขทิ้งความขมขื่นไปนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ใครไม่ได้ไปไหนไม่มีโอกาสออกไปทำบุญได้ก็ลองใช้วิธีเดียวกับสาวแต้วดูเพื่อความสบายใจและสร้างกำลังใจในช่วงวิกฤตแบบนี้แต้วณัฐพรกักตัวผุดกิจกรรมใหม่ร้องเพลงเล่นเปียโนส่งยิ้มละลายหัวใจถึงไฮโซไนทนคิดถึงไม่ไหวมาหาแต้วถึงหน้าบ้านชื่นใจได้มินิฮาร์ทกลับแต้วณัฐพรกักตัวสุดคิดถึงไฮโซไนเผยภาพคู่ที่ยังไม่เคยเห็นมาก่อนแต้วณัฐพรรุดตรวจโควิด-19หลังใกล้ชิดดีจะมาตูมเข้าข่ายผู้เสี่ยงติดเชื้อสูง วิชชี่อวดแฟนทำชาเลนยื่นมือให้ก๊อดชาวเน็ตกรี๊ดน่ารักจนเขินตามไปด้วยคลิปปล่อยคอนเทนต์ฟินๆออกมาขยี้หัวใจคนโสดอีกแล้วสำหรับคู่จิ้นซุปตาที่เพิ่งจะเปลี่ยนสถานะมาเป็นคู่จริงอย่างเป็นทางการริชชี่อรเนศดีคาบาเลสและก๊อดอิทธิพัฒน์ฐานิชท่ามกลางความเซอร์ไพรส์ของแฟนๆที่ตามลุ้นตามเชียร์มาโดยตลอดซึ่งคอนเทนต์ดังกล่าวที่ทำให้ใครหลายคนต้องเผลอเขินตามจนตัวบิดนั้นเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆที่นางเอกสาวนำมาโพสต์ลงบนติ๊กต็อกริชิตคาบานในตอนที่เธอกำลังทำชาเลนจ์สุดฮิตของคนอินเลิฟนั่นก็คือการยื่นมือให้แฟนอย่างไม่มีสาเหตุจากนั้นก็รอดูว่าอีกฝ่ายจะมีปฏิกิริยาตอบกลับอย่างไรและถึงแม้งานนี้ฟีดแบ็กที่ได้จากหวานใจก๊อดอิทธิพัฒน์จะดูคล้ายกับว่าเจ้าตัวหมั่นเคี้ยวในความมุ้งมิ้งของสาวริชชี่แบบสุดๆจนแฟนคลับที่เข้ามาชมคลิปพร้อมใจกันกระหน่ำกดไลค์ให้กับความน่ารักของทั้งคู่รัวๆแล้วนั้นในส่วนแคปชั่นบรรยายที่ริชชี่อรเนศเขียนเอาไว้ว่า My best friend ก็ยังถูกแซวหนักไม่แพ้กันเพราะถ้าหวานขนาดนี้ใช้คำว่า boyfriend ก็ได้จ้าก็ริชชี่มาแล้วเต้นทิกต็อกคู่กันโมเมนต์ตอนจบพีคมากมากริชชี่ลงรูปแรกคู่ก๊อดแคปชั่นและแฮชแท็กเปิดตัวแฟนสุดปังก๊อดริชชี่ภาพเด็ดจากดีเจเจมแอบแซวสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายความรักมานานแล้วริชชี่ตอบชัดแล้วกับความสัมพันธ์หลังก๊อดเปิดตัวนำว่าคบกันด้วยภาพหวานดาวโอเกะต้องกักตัวขอรีวิวแกงส้มมาหาแต่ยืนน้ำตาคลอหน้าห้องเพราะความคิดถึงเพราะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงทำให้ดีเจสาวดาวโอเกะหรือดาวณัฐพัชรสิมาเสถียรต้องรีบไปตรวจที่โรงพยาบาลทันทีและถึงแม้ผลจะออกมาเป็นลบแต่เจ้าตัวก็ขอกักตัวเองเพื่อตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อความปลอดภัยของทุกคนโดยดาวโอเกะยังได้เผยอีกความประทับใจของแฟนหนุ่มแกงส้มธนทัศน์ชัยอาจ
ที่คอยแวะมาดูแลหาข้าวข้าวน้ำไว้ให้หน้าห้องอยู่ไม่ห่างไปไหนขอรีวิวคังซ้ำช่วงกักตัวหน่อยนะคะจะหาว่าอวดก็ยินดีค่ะปกติเราไม่ค่อยห่างกันนานๆถึงมีเวลาแค่10นาทีก็จะยังพยายามแวะมาเจอกันบ้างตั้งแต่รู้ว่าต้องกักตัวก็เลยงงกันทั้งคู่วันแรกที่เอาของมาให้ผู้ชายตัวใหญ่ใจเล็กจิ๋วคนนี้ยืนน้ำตาคลออยู่หน้าประตูหลังจากวันนั้นก็มาส่งข้าวส่งน้ำทุกเช้าทุกเย็นของชอบอะไรสั่งมาให้หมดดูแลดียิ่งกว่าประกันชั้นหนึ่งโทรทิ้งไว้แม้กระทั่งเวลานอนเผื่อว่าเราเป็นอะไรอยากได้อะไรขึ้นมาระหว่างวันก็เฟซไทม์มาหาไม่ให้เราเหงาขอบคุณมากมากนะไม่รู้จะขอบคุณคุณยังไงจริงๆ with lot of love KAA แค่อยากให้ทุกคนเห็นอีกด้านหนึ่งของเขาเขาคือแมวยักษ์ครับ 555,555 งานนี้แฟนๆต่างเข้ามาชื่นชมในความน่ารักของแกงส้มที่นอกจากจะดูแลเอาใจใส่หวานใจเป็นอย่างดีแล้วยังขี้อ้อนและมุ้งมิ้งแบบที่ไม่มีใครเห็นมาก่อนอีกด้วยแก้วณัฐพรกักตัวผุดกิจกรรมใหม่ร้องเพลงเล่นเปียโนส่งยิ้มละลายหัวใจถึงไฮโซไนต้องกักตัวเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและคนรอบข้างเพราะมีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด-19ถึงแม้จะไปตรวจและผลออกมาเป็นลบแล้วก็ตามสำหรับนางเอกสาวแต้วณัฐพรเตมีรักแต่เจ้าตัวก็ยังขอรักษาระยะห่างเพิ่มความชัวร์ด้วยการอยู่คนเดียวตามกำหนดมาตรฐานไปก่อนและเมื่อได้เห็นแต้วณัฐพรกักตัวทีไรก็มักจะมีกิจกรรมพิเศษออกมาให้แฟนคลับได้ติดตามอยู่เสมอเพราะทุกวินาทีที่ผ่านไปนั้นเธอไม่ได้ปล่อยให้มันสูญเปล่าไม่ว่าจะลุกขึ้นมาออกกำลังกายเต้นหรือเล่นTikTokจนคลิปทุกคลิปขึ้นเทรนฮิตติดอันดับบ่อยๆล่าสุดสาวแต้วก็ได้เผยกิจกรรมใหม่ยามว่างนั่นก็คือการฝึกร้องเพลงพร้อมยังนำคลิปมาเผยให้แฟนๆได้ฟังอีกด้วยโดยต้องบอกเลยว่าแต่ละเพลงที่เจ้าตัวร้องนั้นช่างไพเราะสุดๆเท่านั้นยังไม่พอเธอยังได้ลงคลิปเล่นเปียโนสุดพลิ้วที่ถึงปากจะบอกว่าเล่นไม่เก่งแต่ลีลาและจังหวะทุกอย่างช่างลงตัวเหลือเกินประณีตพีเขาเล่นไม่เพราะหรอกนะแต่ถ้าจะเพราะก็เพราะว่าอันแหละงานนี้หลายคนต้องขอเข้ามาคอมเมนต์ถามทันทีว่ามีอะไรที่แต้วณัฐพรจะทำไม่ได้บ้างหรือเปล่านะไฮโซไนทนคิดถึงไม่ไหวมาหาแต้วถึงหน้าบ้านชื่นใจได้มินิฮาร์ทกลับแต้วณัฐพรกักตัวสุดคิดถึงไฮโซไนเผยภาพคู่ที่ยังไม่เคยเห็นมาก่อนแต้วณัฐพรกักตัวก็ออกเดตได้อวดซีนหวานกับไฮโซไนกินข้าวด้วยกันผ่านวิดีโอคอลดังพันกรชีวิตสุดปังถอยรถหรูผู้บริหารมาส่งถึงหน้าบ้านโชว์ทะเบียนเลขสวยเต็มๆนับตั้งแต่สร้างความฮือฮาให้กับชาวเน็ตด้วยชื่อผลงานเพลงอัลบั้มใหม่ที่ทั้งยาวทั้งอ่านยากอย่างสหัสสไกรพรพันธ์ศิวิไลประเสริฐจนกลายเป็นที่พูดถึงอย่างแพร่หลายเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาล่าสุดนักร้องซุปตาร์เจ้าของฉายาแฟชั่นไอคอนดังพันกรบุญยจินดาก็ได้จัดเต็มความอลังการตอกย้ำสเตตัสชีวิตสุดปังด้วยการถอยรถหรูป้ายแดงเดอะนิวBMW 5 Series เป็นของขวัญให้ตัวเองก่อนจะโพสต์ทั้งภาพถ่ายและแคปชั่นแซ่บเวอร์ลงบนอินสตาแกรม DK-DK-Official ให้เราได้ส่องกันรัวๆและแน่นอนว่างานนี้นอกจากจะมีแฟนๆเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับนักร้องขวัญใจกันอย่างคึกคักแล้วบรรดาคอหวยนักเสี่ยงโชคทั้งหลายก็ไม่พลาดเช่นกันที่จะเข้ามาซูมเลขจากป้ายทะเบียนสีแดงสะดุดตาของรถคันดังกล่าวถ
ึงขนาดเข้ามาคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันเลยว่ารถสวยเลขเด็ดสมกับความเวอร์วังระดับดังพันกรจริงๆ BMW 5 Series LCI 2021 G30 ใหม่เปิดตัวแล้วในไทยราคาเริ่มต้น 2,999,000 บาทดังพันกรกับมุมมองผู้ชายก็ใส่กระโปรงเดินถนนได้ยอมรับในชีวิตไม่เคยมีแฟนเลยดังพันกรรำลึกความหลังโพสต์ภาพปกนิตยสาร17ปีก่อนแฟนคลับเห็นยังแอบกรี๊ด